กับโคยังอิตุสุครับไฟนี้ซ้อมมาอีกวันครับก็ประมาณ1เดือนเต็มซ้อมอยู่ไหนไฟนี้กับโคยังอิตุสุครับแล้วมีใครเป็นผู้บังคับซ้อมเราบ้างที่นั่นมีสิงห์ดมตองแล้วก็มีพี่แสงมรกตแล้วก็นักมวยใหญ่ๆเยอะมีใครที่ช่วยกันเนาะแล้วสูงเท่าไหร่ครับสูง166ครับน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับปล่อย61ครับเราเป็นมือตะตายอะไรครับเนี่ยฝีมือครับแล้วฝีมือหมุนออกเตะๆครับแล้ววันนี้เราเจอกับเดชฤทธิ์ครับผมเคยเจอกันยังสองปีที่แล้วครับตอนนั้นเจอกันที่ไหนลุมพินีครับแล้วเป็นไงตอนนั้นแพ้ทีเดียวครับอ๋อเป็นแพ้พลาดครับตอนนั้นไปพลาดไงพลาดปลายยก4แล้วเขาเป็นมวยตะตายอะไรคุณจำได้ปะมวยปูดูดันครับแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงไปเรื่อยครับก็เล่นเป็นมือเรื่อยไม่ประทับก็ไปตามประการเราเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22ต่อยมือมาลงทั้งวันนี้ไฟล์ละประมาณ300 200ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ฝากแฟนคลับแดงเกียร์แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เป็นกำลังใจผมครับวันนี้ชัยชนะแน่นอนครับครับผมผมว่าน้อยชาย